วันนี้วันที่5ธันวาคมปี2022นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ้นนี้จะมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยElon Musk ได้เผยว่า Apple ได้กลับมาลงโฆษณาใน Twitter แล้วก็เป็นผู้ลงโฆษณาที่รายใหญ่ที่สุดด้วยก่อนหน้านี้นะคะ Elon Musk ได้ออกมาแฉ Apple ใน Twitter ส่วนตัวของเขาว่า Apple เขาได้เลิกลงโฆษณาในแพลตฟอร์ม Twitter แล้วก็บอกว่า Apple เนี่ยจะขู่ลบแอป Twitter ออกจาก App Store ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่ Elon Musk นะคะเขาเคยโพสต์แซะ Apple ไว้ครั้งหนึ่งว่า Apple เนี่ยไม่สนับสนุนเสรีภาพในการพูดนะคะแล้วก็อาจจะแซะเรื่องการที่ Apple หักค่าส่วนแบ่งจาก App Store ไป 30% ค่ะหลังจากนั้นนะคะ Elon Musk ก็ได้เข้าไปพบกับทีมคุกที่ Apple Park นะคะพร้อมระบุว่าได้ทำความเข้าใจกับ Apple แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย Apple ไม่ได้อยากลบ Twitter ออกจาก App Store ตามที่เข้าใจนะคะเป็นเพียงความเข้าใจผิดเท่านั้นล่าสุดนะคะ Bloomberg ได้ออกมาเผยว่า Apple เนี่ยได้กลับไปลงโฆษณาใน Twitter แล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้ลงโฆษณารายใหญ่ที่สุดด้วยโดยใช้เงินไปกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะส่วนด้าน Apple เองนะคะก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าได้เลิกลงโฆษณาใน Twitter แล้วก็กลับมาลงโฆษณาอีกครั้งหรือเปล่านะคะแต่ดูจากเรื่องนี้นะคะก็สรุปได้เลยว่าประเด็นระหว่าง Elon Musk กับ Apple เนี่ยก็ได้จบลงแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Elon Musk เขาเคยพูดว่าถ้า Twitter โดนลบออกจาก App Store เนี่ยเขาจะพัฒนาสมาร์ทโฟนของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อแข่งกับ Apple แล้วก็ Android ค่ะวิศวกร Apple เผยว่าที่ AirPods Pro 2ไม่รองรับไฟล์เสียงแบบ Lossless เนี่ยเพราะว่าต้องการให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า Apple เปิดตัวแล้วก็เปิดขาย AirPods Pro รุ่นที่2ตัวล่าสุดแต่ก็ยังไม่รองรับเสียงแบบ Lossless ที่เป็นจุดขายของเพลงใน Apple Music แต่ณตอนนี้นะคะยังไม่มี AirPods รุ่นไหนเลยที่รองรับคุณสมบัตินี้ซึ่งถ้าเราจะฟังเสียงด้วยคุณภาพเสียงแบบ lossless เนี่ยจะต้องใช้หูฟังที่มีสายคู่กับหัวแปลงดิจิตอลทูอนาล็อกค่ะวิศวกร Apple ให้สัมภาษณ์ผ่าน Watch Hi-Fi นะคะว่า Apple เนี่ยคำนึงถึงคุณภาพของเรื่องเสียงเป็นหลักซึ่งการจะทำให้คุณภาพของเสียงดีขึ้นนะคะจะต้องไม่เปลี่ยนโคเดกที่ใช้อยู่ค่ะในการพัฒนา AirPods Pro 2นะคะ Apple เขาก็ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงนะคะมาฟีดแบ็กคุณภาพเสียงของ AirPods Pro รุ่นที่2ให้ออกมาดีที่สุดแม้ว่าจะไม่สามารถทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทุกคนได้ค่ะ iFixit ชำแหละ iPad รุ่นที่10ที่มีตัวเครื่องเหมือนกับ iPad Air รุ่นที่4แต่คอนเฟิร์มว่าไม่รองรับ Apple Pencil รุ่นที่2แน่นอนเพราะว่าตรงนั้นนะคะถูกแทนที่ด้วยกล้องแนวนอนปกติแล้วนะคะ iPad รุ่นที่มีพอร์ต USB-C อย่างเช่น iPad mini นะคะ iPad Air แล้วก็ iPad Pro เนี่ยที่ตัวเครื่องด้านขวานะคะจะมีการเว้นช่องไว้ให้แถบแม่เหล็กแล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยสามารถดูดติดกันได้นะคะแต่ว่า iPad รุ่นที่10ที่มีตัวเครื่องคล้ายๆกันเนี่ยไม่สามารถรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ได้ iFixit เขาก็ไปชำแหละมาแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกแทนที่ด้วยกล้องแนวนอนซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPad รุ่นที่10นั่นเองค่ะนิกกี้เอเชียเผยว่า iPhone 15จะใช้เซ็นเซอร์ภาพขั้นสุดจาก Sony ที่จะช่วยทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยถ่ายได้ดีขึ้นเซ็นเซอร์ขั้นสุดจาก Sony นะคะจะมี Saturation Signal ต่อพิกเซลมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ทั่วไปซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะจะช่วยเก็บแสงในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือแสงเกินได้ดีกว่าทำให้เราสามารถถ่ายภาพบุคคลถึงแม้ว่าฉากหลังจะมืดหรือว่าสว่างเกินจริงก็ตามค่ะซึ่งในรายงานนะคะยังไม่ระบุชัดเจนว่าเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะถูกนำมาใส่ไว้ใน iPhone 15ทุกรุ่นหรือว่าเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นและก่อนหน้านี้มีข่าวลือเหมือนกันว่า Apple อาจนำเลน Periscope Telephoto มาใช้ใน iPhone 15 Pro เพื่อเพิ่มความสามารถในการซูมให้ดีขึ้นช่วยให้ซูมได้10เท่าแบบ Optical ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเราได้เห็นกันไปแล้วในสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอีกนานเลยกว่าที่ Apple จะเปิดตัว iPhone 15ออกมานะคะเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีข่าวลือต่างๆออกมาให้เราติดตามกันอีกแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะทีมงานของเราจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ